ตัวตนที่แท้จริงของยูริแท้จริงแล้วเธอเป็นอะไรกันแน่คลิปนี้มีคำตอบครับคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้มีการสปอยเนื้อเรื่องบางส่วนของซีรีส์เด็กใหม่ซีซั่น2ครับผมสำหรับหลายๆคนที่ดูซีรีส์เด็กใหม่ซีซั่น2จบแล้วนะครับก็คงจะมีคำถามคาใจหลายๆอย่างเกิดขึ้นมากมายซึ่งหนึ่งในคำถามนั้นก็น่าจะเป็นตัวตนที่แท้จริงของยูรินั้นเธอเป็นใครกันแน่เป็นคนธรรมดาที่ได้รับพลังของซาตานแล้วกลายเป็นเหมือนกับแนนโนหรือเป็นเพียงแค่ปีศาจตนหนึ่งกันแน่ซึ่งณตอนนี้คำตอบก็ได้ออกมาแล้วนะครับผมจากตัวคุณนิ้งที่ได้รับบทยูริในซีรีส์เด็กใหม่ซีซั่น2ซึ่งนั่นก็คือแท้จริงแล้วตัวยูรินะครับก็คือโอปาติกะตัวตนที่เกิดขึ้นใหม่จากเลือดของแนนโนไม่ใช่มนุษย์ที่มีพลังเพิ่มขึ้นจากร่างเดิมแต่อย่างใดถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็คือช่องต่อเนื่องของเราเนี่ยตอนนี้มีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นมาพร้อมกับสิทธิพิเศษมากมายรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับผม โอเคอันนี้จริงจังแหละอธิบายง่ายๆนะครับตามคำพูดของคุณนิ้งเลยก็คือยูริเนี่ยเดิมทีเธอก็เป็นเด็กหญิงธรรมดาคนนึงครับที่เคยตกเป็นเหยื่อมาก่อนแต่แล้ววันหนึ่งที่เธอได้รับเลือดจากแนนโนก็เลยทำให้ตัวเธอเนี่ยเกิดใหม่ในร่างของยูริถึงแม้ว่ายูริตอนแรกเนี่ยจะเห็นว่าเธอเนี่ยมีแม่อยู่ด้วยก็ตามแต่ณตอนนี้นะครับตัวเธอเนี่ยไม่ใช่ยูริคนเดิมที่เคยเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่ได้มีแรงขับดันอะไรที่ติดตัวมาจากตอนเป็นคนไร้ซึ่งบ้านไร้พ่อแม่ไร้ปูมหลังและครอบครัวไม่ต่างจากตัวแนนโนครับโอปาติกะนะครับตามหลักศาสนาพุทธแล้วนะฮะกล่าวง่ายๆก็คือผู้ที่เกิดและโตเต็มตัวในทันทีโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่กำเนิดขึ้นมาใหม่เป็นได้ทั้งเทวดาพระพรหมสัตว์นรกเปรตหรือแม้แต่อสูรครับผมตัวยูริเนี่ยพอเกิดมาใหม่ก็ดันกลายเป็นเด็กที่ขี้เห่อในพลังอำนาจนะครับตามสไตล์ของคนที่เพิ่งเคยมีพลังตัวละครยูริเนี่ยถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้เกิดการตั้งคำถามครับว่าสิ่งที่แนนโนกระทำนั้นน่ะตัวแนนโนเธอทำถูกจริงหรือเปล่าซึ่งตัวยูรินะครับก็มีวิธีการกระทำที่แย่กว่าแนนโนไปอีกและความสวยก็คือตัวเธอเนี่ยดันเชื่อได้ว่าวิธีการที่เธอกระทำเนี่ยมันดันเป็นวิธีที่ถูกต้องเพราะว่าการให้โอกาสคนเลวมีชีวิตต่อไปไม่น่าจะได้ผลในโลกที่เลวร้ายขึ้นทุกวันตัวยูริครับมีความต้องการที่เหมือนกับแนนโนเป๊ะเลยตามติดตัวแนนโนเปลี่ยนเหมือนกับเงาชอบลอกเลียนแบบและกวนประสาทเป็นคนเด็ดเดี่ยวเอะอะค่าคอยขัดแข้งขัดขาให้แผลของแนนโนพังไปหมดตลอดข้อความบางส่วนที่ผมกล่าวมานะครับผมหยิบมาจากข้อความของคุณนิ้งโดยตรงเลยนะครับผมสามารถเข้าไปติดตามเธอได้ผมทิ้งไว้ใต้ description นี้นะครับทีนี้คุณผู้ชมอาจจะถามผมว่าแล้วพี่คิดว่ายูริเป็นอะไรกันแน่เป็นเหมือนกับซาตานมาแทนแนนโนหรือเปล่าส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่ายูริเนี่ยเธออาจจะไม่ได้มาเป็นซาตานตัวแทนกับแนนโนหรอกคิดว่าเธออาจจะเป็นแค่ปีศาจก็ได้เพราะว่ามันมีคนออกมาเขียนทฤษฎีอยู่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแนนโนกับยูริเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนของบาปทั้ง7หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือ7 sin ซึ่งถ้าเกิดมันเป็นไปตามทฤษฎีนั้นจริงๆนะครับผมก็มีความเป็นไปได้สูงว่าที่ในซีซั่น3เนี่ยอาจจะมีตัวละครที่มาเพิ่มให้ครบเป็นบาปทั้ง7ในส่วนนี้ไม่รู้ว่าตัวจุนโกะนับด้วยหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดนับด้วยก็อาจจะมีตัวละครมาเพิ่มที่เป็นตัวละครหลักในซีซั่น3อีก4ตัวอันนี้ไม่รู้นะเราพูดเดาๆกันไปก่อนว่าต้องรอข้อมูลจากทาง Official Team นะครับผมไม่รู้ว่าจะมาในปีไหน แต่ส่วนตัวผมก็มองว่ามีความเป็นไปได้สูงนะเพราะว่าอย่างสิ่งที่แนนโนกระทำเนี่ยก็เหมือนเป็นการพิพากษามนุษย์ในรูปแบบต่างๆตัวยูริก็ทำในแบบเดียวกันครับผมแต่แค่วิธีการของเธอเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับแนนโนทีนี้ก็ต้องมาดูอีกทีนึงครับว่าตัวจุนโกะที่ได้รับพลังต่อจากตัวยูริเนี่ยจะมีวิธีการพิพากษาแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็ยังฟันธงไม่ได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยพวกเธอเป็นตัวแทนของเซเว่นซินหรือบาปทั้ง7จริงๆหรือเปล่าเพราะอย่างอันนี้ครับที่ผมมาหาข้อมูลมาเขาบอกว่าตัวแนนโนเนี่ยถ้าเป็นบาปทั้ง7จริงๆอ่ะตัวเธอจะเปรียบเทียบเป็นความเย่อหยิ่งเป็นยอดแห่งบาปทั้งปวงส่วนตัวยูรินะครับก็จะเป็นตัวแทนของความริษยาหรือความปรารถนาให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับเคราะห์กรรมที่เขากระทำส่วนตัวจุนโกะเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนของโทสะความทนรับสภาพในบางสิ่งบางอย่างไม่ได้มุ่งร้ายและทำสิ่งต่างๆแก่บุคคลที่ตนเองเกลียดนั่นเองเนื้อหาในบทความนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมเอามาจากเพจดังฝั่งมุกนะครับผมไปอ่านเพิ่มเติมได้เดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ description นะครับผมก็อย่างที่บอกแล้วครับทีนี้ต้องมาดูอีกทีว่าถ้าพวกเธอเป็นตัวแทนของเซเว่นซินจริงๆอ่ะอีก4ตัวละครที่จะมาแทนบาปอีก4อันจะเป็นใครกันแน่ซีซั่น3น่าติดตามนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นเช่นไรก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันผมกันได้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ
ห็นบูแดงแสลงในใจโอ้เพลงแม่งบ่งบอกเจนเกิดกูมากเลย